ณเอ๋โดนเพิกถอนสิทธิ์10ปีหมายถึงสิทธิ์การเลือกตั้งเนี่ย10ปีนะฮะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับการสมัครเลือกตั้งแล้วก็ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนะวันนี้คุณเอ๋ปรินาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ด้วยเสียงแบบเอาจริงเอ๋ร้องไห้เลยแหละตอนนี้ยังไม่เจอใครยังไม่คิดอะไรตัวชาไปหมดเลยทั้งตัวเพราะอาชีพของเขาจริงๆคืออาชีพนักการเมืองค่ะเอ๋เป็นนักการเมืองตั้งแต่รุ่นพ่อนะฮะรุ่นพ่อเป็นรัฐมนตรีพ่อมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีมากันตั้งแต่ตั้งนานนมเลยล่ะขนาดเดียวกันความจริงแล้วเขาบอกกำลังใจทำใจได้อย่างเดียวเลยเพราะทำอะไรอื่นไม่ได้แล้วเพราะศาลก็ตัดสินสูงสุดแล้วค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องลงพื้นที่อีกแล้วคือคุณเอ๋ไม่ได้ลงพื้นที่อีกแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนคนตกงาน 100% ไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วขอน้อมรับคำพิพากษาของศาลและไม่ขอคุยแสดงความคิดเห็นกับใครใดๆณเวลานี้ถามว่ามีแผนรองรับอะไรไหมนางอกนางไม่มีแผนรองรับอะไรเลยขอเวลาทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็จะไม่แถลงข่าวอะไรทั้งสิ้นและเมื่อตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงอีก45วันก็ต้องมีการจัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต3ซึ่งก็ต้องบอกอย่างนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้อีกจริงๆแล้วถ้าสมมติเราเอาแบบตามหลักเกณฑ์จริงๆอ่ะมันก็เหลืออีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนที่จะเลือกแบบว่าส.ส.ครั้งใหม่ที่จริงรัฐบาลชุดนี้ก็อยู่มันสิงหาคมเนี่ยถ้าสมมติจะนับกันจริงๆอ่ะลุงตู่อยู่ครบ8ปีลุงตู่เรารู้จักลุงตู่ในนามนายกรัฐมนตรีมา8ปีนะฮะถ้าสมมติเราจะนับกันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันดูว่าทำไมวันนี้คุณเอ๋ถึงต้องยุติบทบาทเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะจะเล่าให้ฟังปรินาเนี่ยเธอออกโรงเป็นตัวแทนชาวบ้านที่อำเภอจอมบึงราชบุรีเนี่ยยื่นหนังสือถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอนนั้นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นใครเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์จำได้ไหมฮะค่ะเพื่อขอที่ดินคืนจากคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคือใครแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะโดยที่ดินดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถครอบครองได้เนื่องจากเป็นป่าชุมชนแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ถือครองไว้นะครับไม่ใช่นส.3ก.หรือนส.3ก็มีเรื่องกันอย่างเงี้ยคือเอาง่ายๆก็คือปรินาเนี่ยจะไปยื่นร้องถอนว่าแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำไมถือที่ดินตรงราชบุรีไว้เยอะเหลือเกินมันผิดถูกยังไงจะขอที่ดินตรงนี้คืนมาที่ดินดังกล่าวเนี่ยสามารถครอบครองเนื่องจากเป็นป่าของชุมชนนะจากเรื่องที่ดินของคุณแม่ของคุณธนาธรกลายเป็นสู่ปมร้อนที่ดินของปารีนาใช่เริ่มเรื่องจริงๆคือจะไปร้องเขานั่นแหละจะไปร้องที่ดินธนาธรปรากฏปารีนาโดนตรวจสอบครับเพราะมีฝั่งหนึ่งก็ขอตรวจสอบกรณีครอบครองที่ดิน 1,706 ไร่ของปารีนาไกรคุปในจังหวัดราชบุรีว่าสรุปแล้วเนี่ยปารีนาคือครอบครัวไกรคุปเนี่ยมีถือที่ดินอยู่พันกว่าไร่เลยนะ 1,706 ไร่เลยนะถูกหรือเปล่าซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเอ้าไอ้1,700กว่าไร่อ่ะมันอาจจะเป็นป่าสงวนคุณเชื่อเรื่องโชคลางไหมล่ะ อยู่ดีๆเสือหลุดไปที่ไหนไปที่ฟาร์มไก่ปารีนาฟาร์มพนักงานถ่ายได้คุณจำได้ไหมล่ะอืมเนี่ยอืมใช่เป็นไปได้โอ้โหโอ้โหสวยเสือหลุดไปได้ยังไงก่อนเสือโคร่งอะอะไรนะอย่าไม่ต้องเรียกค่ะกล้องแต่งตัวซะโอ้โหนะฮะเสือโคร่งเนี่ยหลุดเข้าไปที่แบบว่าฟาร์มไก่ของคุณเอ๋ปารีนาหลังจากปี2562อ่ะกรมป่าไม้ก็ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นการพื้นที่บุกรุกเขตป่าไม้เนี่ยประมาณ46ไร่ครับ46ไร่ฮะจากเอมีอยู่พันกว่าไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้เนี่ย46ไร่ปรินาก็ชี้แจงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยได้มานานมากแล้วเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่เป็นที่ดินที่รัฐบาลโดยกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าไปทำกินแล้วก็เสียภาษีพ.บ.ท.5นั่นแหละทำทุกอย่างถูกต้องพร้อมยื่นหนังสือให้กรมป่าไม้เนี่ยรังวัดใหม่แล้วสุดท้ายตลอดระยะเวลาเอ๋พยายามสู้คดีกันมาฮะแล้วก็ต่อสู้กันมาเกี่ยวกับคดีบุกรุกป่าจนในที่สุดอ้างว่าไม่ทราบว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของป่าไม้พร้อมกับสวนกลับว่าทำไมไม่นำป้ายมาปักแบ่งเขตให้ชัดเจนหรือแจ้งเตือนให้ทราบจนผ่านมาประมาณ3ปีก็พิพากษาศาลตัดสิทธิ์ปารีนาไกรคุปอันนี้คือเรื่องทั้งหมดแต่คุณเชื่อไหมฮะ
ล่าสุดชาวโพธารามบางส่วนก็ร้องไห้ก็มีบอกเสียดายเนื่องจากครอบครัวที่บอกว่าเลือกตระกูลของคุณเอ๋เนี่ยมานานหลายปีแล้วมานานโอ้โหเฉพาะเอ๋คนเดียวเป็นสสกี่สมัยอ่ะใช่ไหมตั้งแต่มอติกเด็กอ่ะเอ๋ประเดี๋ยวแล้วก่อนนั้นจะเป็นพ่อเขาอีกอ่ะล่าสุดบางส่วนชาวโพธารามก็จุดประทัดแสนนัดฉลองเอ๋ถูกตัดสิทธิ์ก็มีบางทีก็บอกว่าโอ้โหเสียใจก็มีบางคนก็ร้องไห้ร้องห่มก็มีนะฮะนี่ก็มีการจุดประทัดแสนนัดให้เอ๋ปรินาก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงกันไปเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์